ลูกรักทั้งหลายสำหรับเทปหน้านี้ถือว่าเป็นเทปหน้าสุดท้ายจะต้องถอยหลังลงไปถึงการตายครั้งที่สองว่าถอยหลังลงไปเพื่อดูว่าเวลาที่มันจิตมันต่ำครั้งที่เจ็ดกำลังใจมันสูงมากและถอยหลังมาหาจิตต่ำๆการตายครั้งที่สองนี่เป็นบศ2497เมื่อกี้นี้บอกว่าเทปหน้านว่า2549ไม่ใช่นะ2599นะมาเทปหน้านี้เป็น2497ปีนี้เป็นปีที่อยู่ในตอนปลายสงครามแล้วสงครามกำลังหนักสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พ่อมาเรียนบาลีและกำลังเป็นนักเทศอยู่ที่วัดปิโรวงศาวาสเดิมมาเรียนอยู่ที่วัดอนงคารามแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วัดปิโรวงศาวาสการตายคราวนี้เป็นการตายที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าชีวิตเวลานั้นร่างกายก็แข็งแรงดีไม่มีความหมายว่าจะต้องตายหรือว่าจะต้องป่วยอยู่ดีๆยาที่เคยฉันเป็นปกติเพื่อระบายท้องให้เรียกว่าเป็นการระบายท้องกันท้องผูกก็ฉันเป็นปกติไม่ได้ฉันมากแต่ก็ฉันมาเป็นปีๆเพราะว่าการเป็นนักเทศสมัยนั้นเป็นนักเทศด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นครูสอนบาลีด้วยแล้วก็ครูสอนนักธรรมด้วยแล้วควบคุมพระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในคณะด้วย เป็นนั้นว่าท่านพระครูปลัดผลเวลานั้นท่านเป็นเจ้าคณะพอเข้ามาอยู่ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะก็เลยต้องว่าหน้าที่แทนของท่านทั้งหมดเจ้าคณะก็มีพระบัญชาบอกว่าควรจะทำอะไรในการตักเตือนพระก็เป็นเรื่องของพ่อจึงได้วางระเบียบวินัยไว้เพื่อปฏิบัติ10ข้อเสร็จๆแล้วก็วินัยระเบียบที่จะต้องปฏิบัติพ่อก็ต้องปฏิบัติด้วยการที่ผู้ออกกฎแล้วก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการป้องกันไม่คนละเมิดกฎแล้วก็กฎอันนั้นก็เป็นการเรียบร้อยคือทุกคนก็ปฏิบัติดีมาถึงตอนนี้เจนว่าการเจริญพระกรรมฐานที่ได้มาจากที่วัดบานงโคก็รู้สึกว่ามันจะเบาตัวลงเพราะว่าภารกิจมากหนึ่งปกครองพระในคณะ2เป็นนักเรียนบาลี3สอนบาลีเบื้องต้น4แล้วก็สอนนักธรรมแล้วก็5เป็นนักเทศรู้สึกว่างานฝ่ายคันธธุระรู้สึกว่าจะมากสักหน่อยวิปัสสนาธุระจะเบาไปนิดหนึ่งแต่พ่อก็ไม่ได้ปล่อยกิจเวลาที่ดูหนังสือสอนหนังสือพ่อใช้จิตเป็นสมาธิเพราะการดูหนังสือเพื่อตั้งใจดูจริงหนังสือทุกตัวสอนไม่ยอมให้คลาดจากตาและก็ไม่ยอมให้คลาดจากใจเป็นการรักษากำลังใจเป็นสมาธิไปในตัวเมื่อยามว่างคือหลังจากเวลา24นาฬิกามาแล้วก็ทำกิจตามปกติถึงเวลาตีสองก็นอนตีสี่ตื่นขึ้นเจริญพระกรรมฐานตามสมควรเวลาตีห้าทบทวนความรู้ที่จะไปศึกษาในวันรุ่งขึ้นแต่ตอนเช้าไปบิณฑบาตตอนสายทำวัดหลังจากนั้นก็เข้าเรียนหนังสือพอตอนบ่ายโมงก็เข้าสอนบาลีบ่ายสามโมงก็สอนนักธรรมเมื่อเลิกมาแล้วก็มาค้นคว้าตำราเพื่อเป็นนักเทศเป็นว่ากิจที่จะต้องพึงทำเกือบจะไม่มีเวลาว่าง
แต่ก็ทรงชีวิตอยู่ได้สำหรับพระที่อยู่ด้วยก็ต้องเลี้ยงเพราะเธอบิณฑบาตมาไม่พอฉันการเป็นนักเทศคราวนั้นก็ต้องเทศมาเลี้ยงพระออกพรรษารู้สึกว่าเทศมากก็พอใช้พอใจเวลาเข้าพรรษาเทศน้อยก็ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเขามารวบรัดกันตอนนี้ว่าไรฟังบอกถึงงานกันซะก่อนว่างานมันยุ่งขนาดนี้รักษากำลังใจยังไงในเรื่องกำลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องที่เป็นวิปัสสนาญาณเป็นอนุว่าพ่อก็ทำคำว่าวิปัสสนาเกือบจะไม่รู้สึกว่าเป็นวิปัสสนาแต่ที่หลวงพ่อปานสอนให้ตัดขันห้าก่อนแล้วภาวนาพ่อก็ทำเป็นปกติคือโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นวิปัสสนาเวลานั้นเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดเพราะต้องระมัดระวังใจพ่อมาเจอท่านช่างเขียนท่านหนึ่งท่านบอกมาตอนนี้นะที่อยู่วัดท่าสูงแล้วท่านมาเขียนภาพให้ราคาเขียนของท่านราคาตั้งแสนแต่ว่าท่านไม่เอาสตังค์เลยท่านเขียนภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพของหลวงพ่อท่านบอกว่ามารดาของท่านอยู่ที่วงเวียนเล็กทุกคนที่บ้านแปลกใจที่เขารูปของหลวงพ่อไปเขียนว่าทุกคนในบ้านนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้ทำเหมือนกับหนุ่มรูปหล่อท่านว่าอย่างนั้นเดินบิณฑบาตก็ได้ความสงบให้อยู่ปกติก็เรียบไม่ก็อย่าพูดกับใครเป็นนว่าชาวบ้านในเวลานั้นที่รู้จักคิดว่าพระองค์นี้อยู่ไม่นานไม่ช้าก็ต้องศึกเพราะจริยาแบบนั้นเขาถือว่าเป็นจริยาของคนเจ้าชู้นี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำตามหน้าที่เกรงว่าสมาธิมันจะพังตอนนี้ตายไม่จริงนะครั้งที่สองนี่ตายไม่จริงเพราะฉันยาเข้าไปตอนเช้ามันก็เดินอย่างท้องเดินอย่างหนักเป็นว่าพ่อนี่ก็ต้องตายเพราะโรคท้องท้องเดินอย่างหนักสามครั้งก็หมดอารมณ์แรงก็หมดไปสายตาสั้นก็มาทีละน้อยละน้อยแต่กำลังใจนี่มันสบายที่สุดเพราะว่าจิตทรงสมาธิอยู่เรื่อยพอเริ่มมาสบายปั๊บจิตก็จับอารมณ์สมาธิอานาปานุสติกับพุทธานุสติพอจับพุทธานุสติก็ทรงเห็นพระรูปโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจก็สบายสายตามันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งเนนนั่งอยู่สองข้างมองไม่เห็นตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในถ้ำก็รู้ว่าถ้ำตัวนี้ก็คือร่างกายของเราเองแต่ตัวที่อยู่ในเห็นร่างกายมันใหญ่เป็นถ้ำแต่งตัวเหมือนกับพรหมมีตัวเป็นแก้วเครื่องประดับเป็นทองรัศมีแสงของทองสาดเข้าไปทับผิวของตัวเห็นเป็นทองทั้งตัวก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วคิดในใจว่านี่เราควรจะไปหรือว่าควรจะอยู่นี่ความรู้สึกมันปกติก็คิดว่าถ้าควรจะอยู่ก็ขอให้ฉับพลันรังสีรัศมีหุบาการขอองค์สมเด็จพระวิชิตมารพวยพุ่งมาเป็นเพดานพอดีฐานเสร็จมันก็พวยพุ่งกันมารัศมีอุปการก็พุ่งมาเป็นเพดานยืนอยู่สัก5นาทีแล้วก็หายไปแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าต้านสมณธรรมจะดีกว่านี้นายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการฐานะไม่ต้องการแต่ถ้าว่าสมณธรรมจะดีกว่านี้ก็ขอให้ฉับพลันรังสีพุ่งมาใหม่แล้วก็วนเป็นทักษิณาวัตรถ้ารัศมีถ้ากับสมณธรรมไม่ดีกว่านี้เราก็ไม่อยู่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เป็นว่าฉับพลันรังสีก็พุ่งมาใหม่วนเป็นทักษิณาวัตรยืนอยู่สัก5นาทีแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงท่านบอกห่มสีทองนุ่งสีทองท่านผู้นั้นก็คือปู่ของลูก
ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าเอายามาก้อนหนึ่งเหมือนกับดินแต่บอกว่าฉันยาก้อนนี้เสียโลกวันมะรืนนี้ที่จะไปเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะเพราะลูกจะมีแรงไปได้ฉันก็ไปแล้วก็รู้สึกร่างกายสบายท่านก็บอกว่าหายแล้วลูกไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าตอนนี้กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาผ่านไป8ชั่วโมงความจริงมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ามันประเดี๋ยวเดียวรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้มันดีเป็นปกติในการถ่ายท้องเขานั้นเหมือนกับถ่ายท้องล้างท้องนั่นเองเรียบแรงดีจะเดินไปท่านไหนพระเนรท่านก็เข้าประคับประคองเขาบอกว่าไม่ต้องประคองร่างกายฉันดีเป็นปกติตอนนี้ก็ต้องขอเล่าย่อๆว่าการรักษากำลังใจขั้นต่ำอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรักษากำลังใจที่ขั้นต่ำที่สุดมันก็มีรมแบบนี้ตอนนี้ไปก็ขอเล่าถึงความตายครั้งที่หนึ่งโดยความจริงมันจะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจริงๆครั้งหนึ่งมาเป็นเด็กอายุ3ปีอันนี้จำไม่ได้ก็เลยไม่นับในการป่วยครั้งหนึ่งมันมีลักษณะถึงเป็นป่วงก็ไม่ควรจะเล่าให้ฟังมันเยินเยอะเกินไปมันไม่ถึงกับตายเป็นแต่เพียงว่าขณะที่ป่วยก็เห็นเรือมาจอดแล้วคนขึ้นมา4คนนุ่งแดงใส่แดงเขามองดูเขาบอกเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่นี่ใครวางยาผิดนะเราไปกันเถอะพอเขาไปแล้วการก็หายนี่เล่าย่อๆนะนี่ไปถึงตอนตายเมื่ออายุ12ปีตอนตายเมื่ออายุ12ปีที่เล่าไว้ในเรื่องของหลวงพ่อปานก็มาประมวลไว้ในที่นี้มันเป็นโรคอวิวาตกโรคที่ชาวบ้านเขาหวั่นหวาดขึ้นหนึ่งสัตว์เล็กตายก่อนคือเป็ดไก่มาดับที่สองควายตายมาดับที่สามคนตายสุนัขเห่าหอนเป็นที่น่ากลัวคนเที่ยวในเวลากลางคืนเวลานั้นเลิกเที่ยวกันหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างก็กลัวความตายเมื่อถึงวาระที่โรคมันเข้ามาก็กระท้องเดินอย่างหนักตอนนี้เป็นเด็กรู้สึกว่ากำลังใจยังน้อยอยู่การรักษาอารมณ์เป็นสมาธิยังน้อยมากเพราะว่าท่านแม่ท่านสอนก่อนจะหลับให้บูชาพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธสามคำให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยินเวลาจะไปโรงเรียนท่านก็ให้ไหว้พระเสียก่อนแล้วก็ให้ภาวนาว่าพุทโธในรายการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ที่ต้องภาวนาว่าพุทโธมากต้องใช้เป็นปกติก็คือว่าท่านบอกว่าคำว่าพุทโธนี่ผีกลัวถ้าเราภาวนาว่าพุทโธแล้วผีไม่สามารถจะทำอันตรายได้ไปอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาว่าพุทโธผีกลัวพระพุทธเจ้าเมื่อผีกลัวพระพุทธเจ้าผีก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกล้มาผีทำอันตรายไม่ได้เราก็มีความสุขฉะนั้นยังภาวนาว่าพุทโธเมื่อเวลากลัวผีเป็นนั้นว่าเวลานั้นเป็นการภาวนาพิเศษไม่ได้มุ่งสวรรค์ไม่ได้มุ่งพรหมไม่ได้มุ่งนิพพานพอป่วยเข้าท่านแม่ก็พระพุทธรูปมาตั้งให้ดูเห็นและภาวนาว่าพุทโธท่านบอกว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทโธนี่จะรักษาให้โรคหายเจ็บเพราะท้องมันปวดหนักข้างในมีความร้อนมากผ้าที่นุ่งขมวดก็ไม่ได้เอาเข็มขัดรัดก็ไม่ได้มันเจ็บมาถึงผนังท้องในที่สุดก็ต้องเอาผ้าวางไว้เฉยๆพอว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ใจจับอยู่ที่พระพุทธรูป
ดินแรกก็เห็นพระพุทธรูปเป็นสีทองคือเป็นพระทองคำนักเข้านักเข้าพระพุทธรูปก็กลายเป็นพระสงฆ์ที่แรกเป็นพระสงฆ์ธรรมดาได้ผิวสวยเนื้อเหลืองคล้ายกับผ้าห่มแล้วต่อมาสีเป็นเนื้อเหลืองที่เป็นผ้าห่มก็ค่อยกลายไปทีละน้อยละน้อยกลายเป็นภาพของเทวดาคือสวยสดงามอารามไปทั้งหมดปรากฏว่าสวยที่สุดแล้วก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวนี้มันออกไปจากร่างตัวในมันออกไปจากร่างเป็นพรหมสวยสดงดงามมีความอารามมากจะเลี้ยวซ้ายแลขวาหันหน้าหันหลังมันเบาไปหมดมองตัวที่นอนรู้สึกว่ามีความรังเกียจมันไม่สวยสักนิดไม่มีอะไรน่าดูแต่บนที่สุดทำยังไงก็เวลาท่านพ่อท่านแม่เวลาท่านแม่ท่านลุงว่าจะขออนุญาตไปข้างล่างท่านก็ไม่มีใครสนใจนี่พอเล่าลันลัดเพราะว่าในเรื่องพระปานดีแล้วมีแล้วในเมื่อท่านไม่สนใจแล้วก็เดินไปลงข้างล่างไปยืนอยู่หลังบ้านเห็นคนหลายคนเป็นนับประมาณ200คนเศษก็เดินมาแต่ไกลเมื่อเขาเดินมาแล้วก็มาใกล้ก็สงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เขาไปไหนกันนะเมื่อก็เดินเข้ามาใกล้ก็เห็นคนที่เดินติดตามมาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันตั้งหลายคนได้ก็ทราบว่าคนที่รู้จักกันนี่เขาตายไปหลายวันแล้วนี่ในเมื่อเขาตายไปหลายวันแล้วเขาเดินมาได้ยังไงแต่ความจริงตัวเองไม่ยักรู้ตัวว่าตายเวลาที่มันจะออกจากร่างกายก็ไม่รู้ว่าออกไปเมื่อไหร่เหมือนกันไอ้พอคนเขาหน้าเดินมาก็เข้าไปถามท่านว่าลุงครับคุณลุงจะไปไหนกันจะไปงานวัดไหนสมัยนั้นไอ้งานหนังกลางแปลงก็ไม่เคยมีต้องอาศัยงานวัดเขามีมโหสถท่านลุงที่อยู่หน้าเปิดบัญชีตัวสูงมากคนที่เดินตามรู้สึกว่าหัวแค่เอวและแค่เข่าของท่านเท่านั้นท่านสูงท่านใหญ่มากท่านก็เปิดบัญชีท่านก็บอกว่าบัญชีไม่มีหลานไม่มีชื่อในบัญชีกลับบ้านเสียเถอะเดี๋ยวคนเดียวก็เดี๋ยวคุณแม่จะคอยท่านก็จูงมือมาที่บันไดพอถึงบันไดท่านก็เดินไปแล้วก็นึกในใจอาศัยนิสัยของตัวเองมันมีว่าถ้าอะไรไม่รู้ต้องรู้ให้ได้และมีคติอันหนึ่งว่าคำว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่ความรู้สึกนี่มันมีมาตั้งแต่เด็กว่าทุกอย่างต้องสามารถหมดถ้าเราทำดีไม่เท่าเขาเราก็ต้องทำแค่ใช้ได้ก็อย่างดีฉะนั้นภารกิจงานต่างๆที่ทำขึ้นมานี้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มาตั้งเยอะแยะเป็นงานด้านวัตถุไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์กระจุงก็จริงไอ้จุงก็จริงไม่ได้เรียนกับเขาชอบเอาตำราเกตมาอ่านแล้วก็ทำตามนั้นแล้วผลที่สุดมันก็ทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเบาๆที่มันไม่มีประโยชน์มากแต่ก็มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กคือว่าทำได้ก็เกิดความชื่นใจในเมื่อนิสัยมันเป็นอย่างนี้ท่านลุงข้างหน้าท่านไม่บอกก็ไปถามลุงออกไปอีกคนที่ขนาบกลางมาสองข้างท่านก็ทำแบบนั้นถามคนสุดท้ายที่คุมมาท่านก็ทำท่าแบบนั้นก็นึกในใจว่าตาสีลุงนี่ก็จะไปไหนกันทำไมยังต้องปกปิดเป็นความลับในเมื่อแกปกปิดเราเราก็มีแรงเดินไปดูก็ได้ยังเดินไปห่างๆที่แรกรู้สึกว่าจะเดินไปทางด้านทิศเหนือเป็นทางโล่งต่อไปก็เข้าป่าไผ่แล้วขึ้นเขาเล็กๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นเขาใหญ่ยาวเหยียดสูงมาก
คนหัวหน้าขึ้นไปก่อนก็กลางบัญชีตรวจคนที่ผ่านไปผู้ที่ขึ้นไปแล้วก็ลงทางด้านโน้นเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าครบพอครบเราก็โผล่รู้สึกว่าทั้งสี่ท่านตกใจแต่ว่าหนูมายังไงก็เลยบอกว่าคุณลุงไม่บอกผมนี่ผมถามว่าคุณลุงไปไหนคุณลุงไม่บอกผมผมก็ต้องตามมาดูแล้วตั้งแต่ชี้ดูว่าพวกนั้นเข้าไปที่โน่นไปดูแล้วก็มีอาคารสามหลังใหญ่ๆมีคนนับหมื่นยืนอยู่สะพรั่งมีคนตัวโตๆถืออาวุธควบคุมอยู่แล้วถามนั้นว่านั่นแดนอะไรท่านบอกว่านั่นเป็นถิ่นของพญายมแล้วตั้งแต่ชี้ดูไปไกลมากด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกว่านั่นเป็นนรกคนพวกนี้เคยทำความชั่วมาก่อนเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นคนกว่าจะเกิดเป็นคนก็ต้องผ่านนรกหลายขุมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ได้ว่าไปเป็นคนแล้วไม่สร้างความดีเขานำมาลงโทษใหม่ยังได้ขออนุญาตท่านว่าจะขอลงไปท่านบอกลงไม่ได้คนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีพุทโธก็ดีสมัยนั้นเขานิยมกันสองอย่างอรหังบ้างพุทโธบ้างท่านบอกคนที่ภาวนาอย่างนี้ตายแล้วก็ออกมาแล้วลงไปในแดนนั้นไม่ได้ลงมีโทษก็เลยถามท่านว่าผมตั้งใจลงไปเองลงจะมีโทษยังไงท่านบอกไม่ได้ผิดระเบียบแล้วท่านก็จึงได้สั่งว่าที่หลังท่านลูกหลานต้องการจะรู้มาตรงนี้นะแล้วก็นึกถึงลุงจะมาหาต้องการดูนรกขุมไหนลุงจะเอามาให้ชี้ให้ดูแค่ไหนใกล้ๆหลานจะรู้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ขอให้กลับบ้าน เป็นนั้นว่าวันนั้นก็ต้องกลับท่านก็สั่งคนที่เดินหลังบอกว่าไอ้เจ้านี่ไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาเราจะมีโทษกันเป็นโทษเองต้องนำไปส่งแต่คนเดินหลังแกต้องย้อนมาส่งแกก็โกรธแกทำท่าโกรธคว้าสองขาเวียงขึ้นบ่าแกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขารู้สึกว่าวิ่งเร็วมากพอถึงหน้าประตูแต่ก็เสียบโทษเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าไอ้หาเจ้าทำให้กูลำบากด้วยมึงไม่น่าจะตามไปเลยแล้วแกก็ไปพอไปก็กลับฟื้นคืนชีพทราบว่าตอนตายเวลานั้นประมาณ3โมงเช้าเห็นจะได้โดยประมาณแล้วรู้สึกขึ้นตัวมาก็ประมาณตี2เวลานั้นคนเต็มบ้านแต่ว่ามีลุงที่เป็นพระท่านบอกว่าห้ามโผกสายกระสังห้ามใจกายกระสบทุกอย่างเพราะศพจะกลับทั้งนี้เพราะอะไรทราบไหมเพราะท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่คนนี้เขาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัติกับปฏิบัติเขารู้อย่างนี้เขาไม่หลับหูหลับตาอ่านหนังสืออย่างเดียวอ่านหนังสืออย่างเดียวนะมันมีการตัดสินใจผิดไม่น้อยกว่า 90% เพราะว่าผลการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้ที่บอกเป็นนักปราชญ์ท่านไม่มีความหมายอ่านแต่แกะหนังสือเอากำลังใจที่สำสามที่ประกอบไว้กิเลสตัณหาฝ่าทานอกุศลกรรมที่มีในใจของท่านเป็นประจำเข้าไปตีความหมายคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นี่ก็มนุษย์พวกนี้นี่แหละที่ทำลายพระพุทธศาสนาคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าเดรัจฉีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอรัจฉีหาความอายมีได้หน้าด้านทำลายพระพุทธศาสนาเป็นนั้นว่าเป็นการกลับมาแล้วต่อมาก็ไปติดต่อกับคนลุงส
สามารถรู้เรื่องราวของนรกเป็นได้เป็นอย่างดีและก็รู้ว่าคุ้มไหนบ้างที่ตัวเคยมาทำกฎของกรรมอะไรภาพมันก็ปรากฏที่เอาความตายย้อนหลังเข้ามากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจบรรดาลูกรักทุกคนทั้งที่เป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาว่าชีวิตจริงๆของเราคือมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันเป็นอทิสมานกาย ที่บรรดาลูกรักทุกคนได้มโนมยิทธิออกไปจากร่างกายแล้วเราเอาร่างกายนี้ไปหรือเปล่าเราไปนรกไปเปรตอสุรกายไปเทวดาไปพรหมปนิพันธ์เอาเราร่างกายที่ไหนไปร่างกายนี้เราทิ้งไว้ส่วนที่จะไปที่เขาเรียกว่าจิตแต่พ่อขอเรียกว่าอทิสมานกายคือเป็นร่างกายที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าตอนนี้ลูกเห็นว่าถ้าสมาธิของเราอ่อนกำลังใจของเราอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมากแต่ได้ว่าจะไปสนใจกับทุกขเวทนาเวลานี้เรามีอาวุธสำคัญที่สามารถจะระงับทุกขเวทนาได้นั่นก็คือคาถาของท่านพญายมที่ให้ไว้ว่านะโมพุทธายะแต่ก่อนจะภาวนาทึกนึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระกุโกสันโธพระโคนาคมพระพุทธกสบพระสมณะโคดมและก็พระโพธิสัตว์คือพระศรีอริยะเมตไตรตั้งใจนึกถึงท่านให้มาช่วยระงับทุกขเวทนาแล้วก็ภาวนาจับอนาปานุสติกรรมฐานได้เกรงว่าจิตจะพลาดพระนิพพานก็คิดว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารอยู่นิพพานชั้นใดถ้าข้าพเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักใสพ้นจากกายอันนี้ก็ขอไปสู่นิพพานตั้งใจอย่างนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระวิชิตมารทั้งห้าพระองค์แล้วก็จับอานาปานสติกรรมฐานภาวนาว่านะโมพุทธายะร่างกายก็จะบรรเทาหรือหายจากทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็พุ่งจิตของตนออกจากกายจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานถ้าไปกราบกรานท่านผู้มีคุณที่ลานบรรดุกมพลศิลาอาจก่อนแล้วเข้าไปไหว้องค์สมเด็จพระจิตวรพระจินวรในพระจุลามุนีเจดีย์สถานออกจากนั้นก็ไปนิพพิมานของพระพุทธเจ้าจะไปที่ของเราหรือไม่ไปไม่สำคัญชอบตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายมันพังมาไหลสิ้นลมปราณมาไหลแล้วก็อยู่ที่นิพพานเหมือนนั้นอรบันดาลูกรักสำหรับมรณะสัญญาที่พ่อแนะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างย่อเพื่อจะบันดาลูกรักทั้งหลายจะได้รู้จักการรักษากำลังใจว่ากำลังใจยามปกติเราควรทำยังไงกำลังใจเมื่อเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายควรทำยังไงสำหรับเทปหน้านี้ลูกรักก็หมดแล้วพ่อหวังว่าลูกทุกคนของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์และทุกคนจงจับพระนิพพานเป็นอารมณ์และจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้าอย่าคิดอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าตายคราวนี้หมดทุกข์ใช้ได้อาจมันเลยเวลามาแล้วนี่โลรักขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาบรรดาโลกแก้วทั้งหมดจงบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี